ไปดูกันที่เรื่องของการบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่กันบ้าง นะคะวันนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือว่าคสบและสสสค่ะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัยระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เขต12สงขลาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและเครือข่ายครูผู้ปกครองและโรงเรียนเอกชนนำร่อง10แห่งในจังหวัดสงขลาค่ะโดยวันนี้ก็มีทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาค่ะดร.ทันตแพทย์วิรัตเอื้องภูลสวัสดิ์และนายสมคิดเจ้ยชุมค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลานะคะได้ร่วมกันลงนามกับโรงเรียนเอกชน10แห่งในจังหวัดสงขลาค่ะในการที่จะบันทึกข้อตกลงร่วมกันค่ะโดยวันนี้โรงเรียนทั้ง10แห่งค่ะที่มาร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย1โรงเรียนวรพัฒน์โรงเรียนทวีรัตน์โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาโรงเรียนส่องแสงวิทยาโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิโรงเรียนนิด้าศึกษาโรงเรียนภักดีศึกษาและโรงเรียนอุลุมุดดีนทั้งหมดล้วนอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้งสิ้น10โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องปีแรกค่ะในการที่จะร่วมการบันทึกข้อตกลงนะคะเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ค่ะซึ่งก็จะมีสถานที่5แห่งค่ะที่จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดบุหรี่ 100% ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านค่ะภายในรถสนามเด็กเล่นและพื้นที่สาธารณะค่ะนอกจากนี้นะคะในบันทึกข้อตกลงค่ะที่ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันในวันนี้ค่ะก็จะมีเนื้อหาหลักๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความร่วมมือค่ะในการทำงานเชิงรุกเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันไม่ให้เด็กปฐมวัยสัมผัสกับควันบุหรี่ซึ่งถือว่ามีโทษอย่างมากกับเด็กนะคะซึ่งก็บอกว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีวิจารณญาณค่ะในการที่จะหลบเลี่ยงพวกควันบุหรี่ได้เนื่องจากว่า1วุฒิภาวะยังไม่มีความรู้ยังไม่มีฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องได้รับก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันคือต้องจัดพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขา2ค่ะเรื่องของการเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% โดยจะต้องมีการติดป้ายเตือนนะคะว่าห้ามสูบบุหรี่ฝ่าฝืนมีทั้งจับกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยตามกฎหมาย3ค่ะจะต้องมีการดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งครูและก็ผู้ปกครองค่ะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโทษพิษภัยของบุหรี่นะคะนอกจากนี้ก็อย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อการเรียนการสอนค่ะสำหรับโทษพิษภัยบุหรี่แล้วก็การดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อนำสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนหรือภายในโรงเรียนนั้นด้วยและ5ค่ะการสร้างเครือข่ายรณรงค์จิตอาสาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนครูผู้ปกครองและโรงเรียนทั้ง10แห่งที่เป็นโรงเรียนนำร่องโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่วันนี้นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนนำร่องที่เป็นต้นแบบของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะคะในจังหวัดสงขลาท่านก็บอกเขาว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเนื่องจากว่าบุหรี่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของสารเสพติดอื่นๆตามมาอีกมากมายฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่นะคะจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากกับเขาในอนาคตเพราะว่าถ้าเราจะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเด็กเนี่ยก็บอกว่าต้องปลูกฝังแต่เล็กๆถ้าไปปลูกฝังตอนโตเนี่ยเด็กจะปลูกฝังได้ยากนะคะได้ยินเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านท่านผู้อำนวยการนะคะสถาบันเอกชนวันนี้ที่มาเข้าร่วมแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้วยค่ะค่ะเราเห็นว่ายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของยาเสพติดประเภทอื่นตอนการอ่านกายการเอาเวลาตามนี้นะครับไปเล่นกีฬาไปเรียนหนังสือมันจะมีคุณประโยชน์มากกว่าครับเราถือว่าเยาวชนนี่เป็นแก้วตาแก้วใจของพ่อแม่คือเด็กเหมือนผ้าขาวพูดอะไรผู้ใหญ่ก็น่าจะฟังครับเพราะว่าเด็กมันไม่ได้แสแสงพูดด้วยความเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ครับคาดหวังคาดหวังอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเห็นว่าเรื่องระเบียบวินัยของประเทศไทยค่อนข้างหย่อนยานกว่าประเทศเป็นมากเพราะนั่นคือถือว่าเป็นเรื่อง
สูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติบางคนถือว่าเป็นเรื่องโทษแต่จริงๆระเบียบมันก็ค่อนข้างจะกำหนดมาตรการกำหนดตัวที่ชัดเจนครับวันนี้คนที่สูบบุหรี่ดูมันจะเป็นคนที่ตกลุกไปแล้วครับเราดีแล้วครับโครงการนี้ได้เป็นโครงการดีที่น่าจะมีต่อไปครับก็ถือเป็นการขับเคลื่อนนะคะการทำงานสู่นโยบายสาธารณะค่ะในการที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะในระดับเด็กชั้นปฐมวัยก็คือตั้งแต่3ถึง6ขวบค่ะก็คือเด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นเด็กเล็กนั่นเองนะคะให้เขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับเด็กๆเหล่านี้ด้วยนะคะบอกว่าปีหน้าในข้อคาดการณ์ว่าจะมีการขยายจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่อง10แห่งค่ะขยายให้มากกว่านี้ในปีหน้าก็จะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือทั้งจากโรงเรียนเอกชนและก็โรงเรียนของรัฐต่อไปด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะก็ติดต่อไปได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือว่าคสบ.นั่นเองค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะ